เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะทางไทย PBS Podcast ประเด็นที่เราจะมาติดตามกันในวันนี้นะคะสดๆร้อนๆเลยค่ะคุณผู้ฟังสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะนำผู้บริโภคยื่นฟ้องบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนกรณีปฏิเสธการจ่ายเงินชดเชยรายได้รายวันจากการติดเชื้อโควิด-19 เป็นคดีผู้บริโภคเป็นคดีแบบกลุ่มนะคะซึ่งไปยื่นฟ้องที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ก็มีผู้บริโภค5คนค่ะแล้วก็มีทนายความของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะที่ไปยื่นฟ้องในครั้งนี้ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังเราจะไปติดตามกับคุณโสพลหนูรัตน์หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะคุณโสพลคะครับสวัสดีครับคุณน้ำแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะการนำผู้บริโภคไปยื่นฟ้องทิพยประกันภัยนะคะให้เป็นคดีแบบกลุ่มเนี่ยนะคะตรงนี้มีที่มายังไงคะครับจริงๆก็อย่างที่หลายคนทราบนะครับว่ากรณีปัญหาผู้บริโภคในช่วงโควิดเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัยนะครับที่มีการปฏิเสธการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัยที่ทำไว้ในช่วงปี 63-64 รวมถึง 65 ด้วยนะครับทีเนี้ยสภาเองจริงๆก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีได้รับความเสียหายจากบริษัทประกันภัยเนี่ยหลายกรณีนะครับซึ่งกรณีของทิพยประกันภัยเนี่ยเราก็พบว่ามีผู้บริโภคเนี่ยที่เขาถูกปฏิเสธการจ่ายเงินค่าชดเชยรายได้รายวันเนี่ยจำนวนมากนะครับมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่สภาเกือบ200รายนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มีการนัดเจรจาที่จะให้บริษัทรับผิดชอบมีการทำหนังสือให้ชี้แจงแล้วก็ให้ดำเนินการปฏิบัติตามสัญญาแต่บริษัทเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดำเนินการนะครับสภาเองก็เห็นว่าคดีเนี้ยเรื่องนี้นะครับมีผู้บริโภคที่เขาได้รับความเสียหายเนี่ยจำนวนมากแล้วก็เกิดจากการละเมิดสิทธิ์ของผู้ประกอบธุรกิจที่ทำให้เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญานะครับไม่ได้รับเงินชดเชยตามที่ควรจะเป็นบางราย 50,000 บางราย 20,000แล้วแต่นะครับแล้วแต่สัญญาที่ทำดังนั้นเนี่ยสภาเองก็คิดว่ามูลค่าความเสียหายของผู้บริโภคเนี่ยเรียกว่าหลักล้านนะฮะหลักล้านดังนั้นเนี่ยคนเสียหายจำนวนมากมีความเสียหายมูลค่ามากขนาดนี้เราก็เลยคิดว่าต้องฟ้องเป็นคดีเพื่ อคุ้มครองผู้บริโภคโดยภาพรวมค่ะทั้งหมดนี้ก็คือไม่ได้รับการชดเชยตามสัญญาเกี่ยวข้องกับการปฏิเสธการจ่ายชดเชยรายวันเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ครับเป็นกรณีการปฏิเสธการจ่ายชดเชยรายวันนะครับโดยมีการอ้างเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นเกณฑ์5ข้อนะครับมาเป็นเหตุปฏิเสธนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรายละเอียดในเชิงของคดีเนาะที่ต้องไปว่ากันในศาลนะครับถ้าเกิดเขาจะยกข้ออ้างเหล่านี้ขึ้นมานะครับแต่ทีเนี้ยเราก็มองว่าจริงๆแล้วการฟ้องคดีเนี่ยเราอยากฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องของผู้บริโภคก็ตามเนี่ยเพราะว่ามีผลประโยชน์นะครับถ้าเกิดศาลสั่งให้ชนะคดีเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองกับผู้บริโภคทุกคนค่ะไม่เฉพาะคนที่มาร้องเรียนหรือว่าเข้าชื่อเป็นสมาชิกในการฟ้องคดีนะครับดังนั้นในการฟ้องเนี่ยเราก็เลยจะมีตัวสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยเป็นโจทย์ที่1 นะครับแล้วก็มีผู้แทนของผู้เสียหายเนี่ยอีก5คนเหมือนกับเป็นตัวโจทย์แกนนำของกลุ่มสมาชิกแล้วก็มีสมาชิกในการฟ้องคดีกลุ่มเนี่ยอีกประมาณ100กว่ารายนะครับอันนี้ก็คือสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นโจทย์ที่1ตัวแทนผู้บริโภคหรือผู้ที่ไม่ได้รับการชดเชยรายวันจากบริษัททิพยประกันภัยนี่ใช่ไหมคะที่เป็นโจทย์ที่2ใช่ครับใช่ครับ2ถึง6ครับผมค่ะตอนนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วคะครับก็จริงๆในวันนี้เราก็มีการมายื่นฟ้องนะครับร่วมกับทนายความนะครับเราก็ได้ทนายสมชายอามีนนะครับเป็นทนายความด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแล้วก็เป็นทนายของสภาองค์กรของวิโภคมารับในการดำเนินคดีแบบกลุ่มครั้งนี้นะครับซึ่งทางทนายสมชายเองก็เป็นผู้มีประสบการณ์ในการฟ้องคดีแบบกลุ่มมาก่อนด้วยนะครับก็คิดว่าในคดีเนี้ยเราก็ได้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินคดีมาช่วยเหลือสภาแล้วก็หวังว่าการฟ้องคดีเนี้ยก็จะเกิดประโยชน์กับวิโภคโดยรวมด้วยครับค่ะการฟ้องแบบกลุ่มครั้งนี้ต้องรออีกนานเท่าไหร่ว่าศาลจะรับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะระยะเวลาต้องรอการเท่าไหร่คะครับคือจริงๆวันนี้เรามายื่นฟ้องเนี่ยเดี๋ยวศาลเองก็จะมีการแจ้งกำหนดนัดนะครับใ
ทางสภาทราบว่าในเบื้องต้นเนื่องจากเป็นคดีแบบกลุ่มเนี่ยก็จะต้องมีการนัดไต่สวนคดีแบบกลุ่มก่อนนะครับซึ่งก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณเมษาถึงพฤษภาคมนี้นะครับก็จะมีการนัดไต่สวนคดีกลุ่มแล้วก็พอศาลรับเป็นคดีกลุ่มแล้วเนี่ยก็จะไปสู่การพิจารณาในชั้นพิจารณาคดีนะครับซึ่งเราก็หวังว่าคดีจะไม่ล่าช้านะครับเราก็อยากให้การดำเนินคดีเป็นไปโดยเร็วซึ่งคาดว่าในศาลชั้นต้นเนี่ย เราคิดว่าภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีน่าจะแล้วเสร็จนะครับค่ะไม่เกิน1ปีถ้าศาลประทับรับฟ้องเสร็จเรียบร้อยการไต่สวนก็น่าจะเกิดขึ้นนะคะใช่ครับก็คือจริงๆมอยื่นวันนี้ศาลก็จะดำเนินการเรื่องของการรับฟ้องนะครับประทับรับฟ้องแล้วก็จะมีการกำหนดนัดวันไต่สวนคดีแบบกลุ่มนะครับซึ่งแน่นอนทางสภาเองก็จะมีนัดกลุ่มผู้เสียหายแล้วก็ทนายความมาเตรียมความพร้อมในการที่จะไต่สวนแล้วก็สืบพยานกันอีกครั้งหนึ่งครับค่ะพอจะบอกรายละเอียดนิดนึงเกี่ยวกับข้อกฎหมายการรับเป็นคดีผู้บริโภคแบบกลุ่มได้ไหมคะว่ามันจะสร้างผลดีอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าผู้บริโภคที่อาจจะฟังอยู่แล้วตัวเองมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้คืออาจจะไม่ได้ฟ้องเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะพอจะมีแนวทางในการช่วยเหลือเพิ่มเติมอะไรได้บ้างคะครับการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยก็ศาลเองก็จะมีเกณฑ์นะครับในกฎหมายที่จะพิจารณานะครับอย่างแรกก็คือตัวโจทย์ที่มาฟ้องคดีเนี่ยก็ต้องมีความสามารถในการรักษาประโยชน์ของกลุ่มสมาชิกนะครับมีความสามารถในการดำเนินการด้านคดีแทนตัวผู้เสียหายอื่นได้นะครับ2ก็คือคดีที่ฟ้องเนี่ยผู้ที่เป็นโจทย์แล้วก็กลุ่มสมาชิกเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายในรูปแบบเดียวกันนะครับจากผู้ประกอบการรายเดียวกันอย่างกรณีเนี้ยก็เป็นกรณีที่ทั้งตัวโจทย์และสมาชิกเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินชดเชยรายวันตามสัญญาประกันภัยที่ทำไว้กับบริษัททิพยประกันภัยเหมือนกันค่ะนะครับแล้วก็ศาลต้องไปดูว่าการฟ้องคดีแบบกลุ่มเนี่ยจะเกิดประโยชน์มากกว่าให้ผู้บริโภคแต่ละคนไปฟ้องคดีในนามส่วนตัวหรือเปล่าหรือดำเนินคดีแพ่งสามัญหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ากรณีของทิพยประกันภัยเนี่ยมีผู้เสียหายจำนวนมากนะครับดังนั้นถ้าเกิดให้ผู้บริโภคแต่ละคนมาฟ้องคดีเองเนี่ยก็จะมีคดีขึ้นสู่ศาลเป็นร้อยคดีนะครับผลก็จะเกิดความเสียหายกับทางศาลในการบริหารจัดการคดีด้วยแล้วก็ทำให้ผู้พกได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ที่ล่าช้าด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการจะดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยเป็นประโยชน์มากกว่าการดำเนินคดีแบบทั่วไปตรงเนี้ยก็เลยคิดว่าใช้เป็นเกณฑ์นึงที่เราเสนอเป็นการฟ้องคดีแบบกลุ่มแต่ทีนี้ผลนะครับผลของคดีแบบกลุ่มเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหลายคนเองยังไม่ได้มาร้องเรียนหรือไม่ได้เข้าชื่ออยู่ในบัญชีคำฟ้องของสภาในคดีนี้นะครับแต่ท่านเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากคดีนี้ไปด้วยนะครับถ้าท่านเป็นผู้บริโภคที่ซื้อประกันโควิดกับบริษัททิพยประกันภัยนะครับที่มีความเสียหายถูกปฏิเสธเรื่องเงินชดเชยรายได้แบบเดียวกันกับผู้เสียหายที่ฟ้องในคดีนี้ดังนั้นเนี่ยท่านไม่จำเป็นที่ต้องมาฟ้องคดีเองนะครับท่านสามารถใช้ผลของคดีเนี่ยเพราะว่าเวลาที่ศาลตัดสินให้ทางสภาชนะแล้วก็ให้ผู้ประกอบธุรกิจบริษัททิพยจ่ายค่าเสียหายหรือว่าเงินชดเชยรายได้เนี่ยท่านสามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้เข้ามาในคดีหรืออันนี้ศาลก็จะมีการไปออกแบบอีกทีนึงนะครับว่าไอ้พวกสามารถไปยื่นที่ไหนได้บ้างเช่นถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปยื่นที่สำนักงานบังคับคดีนะครับพร้อมเอกสารหลักฐานสัญญานะครับแล้วก็ใบประกันที่เราได้จากโรงพยาบาลหรือใบรับรองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่สามารถนำไปยื่นได้เลยโดยที่ท่านไม่ต้องมาฟ้องคดีอีกอันนี้ก็คือเจตนารมณ์ที่เราฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวต้องรอฟังใช่ไหมคะว่าถ้ารับเป็นคดีแบบกลุ่มและพิพากษาออกมาให้ทางบริษัทประกันชดเชยความเสียหายกรณีรายได้รายวันจากการติดเชื้อโควิด-19ก็จะได้รับผลดีตามไปด้วยก็คือต้องไปยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแต่จะเป็นที่ไหนก็ต้องฟังประกาศอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีเพราะว่าจากที่ในประเทศไทยของเราก็เคยมีการฟ้องคดีแบบกลุ่มกรณีกระทะโคเรียคิงดิฉันยังจำได้นะคะว่าตอนนั้นมีผู้เสียหายจำนวนมากเลยที่ซื้อกระทะแล้วก็ผลไม่ได้เป็นอย่างคำที่เขาโฆษณาแถมราคาก็อาจจะแพงเกินจริงด้วยซึ่งการฟ้องคดีแบบกลุ่มส่งผลดีคือ
อย่างที่คุณโสพลบอกว่าผู้บริโภคที่มีความเสียหายแบบเดียวกันคู่กรณีเป็นเจ้าเดียวกันนะคะก็คือสามารถที่จะดำเนินคดีในกลุ่มแบบเนี้ยคำพิพากษาออกมาก็จะเป็นผลดีกับผู้บริโภคโดยรวมด้วยตรงนี้เดี๋ยวเรารอนะคะว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรท้ายนี้คุณโสพลอยากจะฝากอะไรกรณีที่ผู้บริโภคเองบางครั้งเนี่ยไม่ได้รับข่าวสารข้อมูลตรงนี้แต่ว่าต้องการที่จะมาดำเนินการอะไรเพิ่มเติมเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองบ้างคะอย่างเช่นกรณีของประกันโควิด-19 เนี่ยเชื่อว่าได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าเลยเหมือนกันนะคะคุณโสพลครับจริงๆสำหรับผู้บริโภคนะครับที่ท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีทำสัญญาประกันโควิดไม่ว่าจะซื้อประกันจากบริษัทไหนก็ตามนะครับท่านสามารถร้องเรียนมาที่สภาองค์กรของผู้บริโภคได้นะครับได้ทั้งทางเว็บไซต์ของสภานะครับ tcc.or.th หรือเข้าไปใน Facebook พิมพ์ว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนของท่านมาทางช่องทางต่างๆที่สภามีได้เลยนะครับแล้วก็คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยหลังจากการฟ้องคดีเนี่ยทางสภาเองก็จะขยับคู่ไปกับการผลักดันนโยบายด้วยนะครับเรื่องของการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบเดียวกันอีกเพราะอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าการออกกรมธรรม์เนี่ยมีหน่วยงานกำกับดูแลก็คือคปภ.สำนักงานประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าตรงจุดเนี้ยจากการฟ้องคดีเราก็อยากจะมองไปถึงเป้าว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแบบเดียวกันเนี่ยขึ้นได้อีกได้อย่างไรแล้วก็รวมถึงอย่างที่หลายคนทราบนะฮะว่ามีบริษัทที่ล้มแล้วก็ไปยื่นขอฟื้นฟูกิจการแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายหรือว่าเงินตามสัญญาประกันนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ทางสภาเองก็ยังติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วก็จะมีการเข้าไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาลือแนวทางแก้ไขต่อไปด้วยครับผมค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตามความคืบหน้ากันกับการฟ้องคดีแบบกลุ่มนะคะกับบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนกรณีที่ปฏิเสธการจ่ายเงินค่าชดเชยรายได้รายวันของผู้ที่ซื้อกรมธรรม์โควิด-19 ไว้นะคะถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเรียนเชิญอีกนะคะคุณโสพลคะครับยินดีครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะประกันภัยในช่วงโควิด-19 คือมันเป็นเหมือนโดมิโนจริงๆนะคะคนติดเชื้อกันเยอะมากเลยแล้วการออกกรมธรรม์เกี่ยวกับโควิด-19 เนี่ยตอนแรกนะคุณผู้ฟังเหมือนมีคนดีใจนะว่าโอ้ยเราไปซื้อประกันภัยโควิด-19 กันเพื่อที่ว่าถ้าเราติดเนี่ยจะได้มีเงินในการรักษามีเงินใช้จ่ายในกรณีที่ขาดรายได้ไม่สามารถไปทำงานได้และบริษัทประกันภัยต่างๆเนี่ยก็ออกกรมธรรม์กันแต่ว่าหน่วยงานกำกับอย่างคปภ.นั่นแหละเป็นหน่วยงานที่เรียกง่ายๆก็คือจะต้องคอยพิจารณาเงื่อนไขในกรมธรรม์ว่าบริษัทประกันภัยนั้นเนี่ยจะมีความสามารถในการจ่ายชดเชยหรือไม่ต้องมีการประเมินอย่างรอบด้านจริงๆนะคะกรณีโรคโควิด-19 เนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้กับบริษัทประกันภัยเลยก็ว่าได้ไม่ใช่กรณีศึกษานะเป็นอุทาหรณ์ว่าต่อไปนี้เนี่ยบริษัทประกันภัยไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือว่าต่างประเทศที่เข้ามารับดำเนินการในประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีการคาดการโรคไว้ล่วงหน้าอย่างดีเนาะคุณผู้ฟังใช่ไหมคะใครจะไปคิดว่าโควิด-19 มันจะแพร่ระบาดหนักขนาดนี้คือทั่วโลกได้รับผลกระทบหมดแต่ว่าบริษัทประกันภัยพอออกกรมธรรม์มาแล้วมันไม่สามารถคุ้มครองได้ไม่เป็นไปตามสัญญาเนี่ยก็เกิดความเสียหายเพราะว่าคนที่เขาจ่ายเบี้ยประกันไปเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยต้องได้รับการชดเชยเยียวยาถ้าเกิดมันเป็นไปตามสัญญานั้นคนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 เนี่ยเขาเดือดร้อนเนาะเพราะบางคนเป็นลูกจ้างรายวันติดโควิดมาอย่างช่วงปี2564เนี่ยต้องไปกักตัวต้องไปโรงพยาบาลอย่างน้อย14วันนะคะแล้วออกจากโรงพยาบาลหรือโฮสพิทอลมาต้องกักตัวต่ออีก7วัน21วันมันก็เกิดความเสียหายขึ้นถ้าใครเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ยังโชคดีที่ไม่ต้องรับผลกระทบด้านการขาดรายได้เท่าไหร่แต่พนักงานรายวันเช่นพนักงานร้านอาหารอย่างรุ่นน้องดิฉันก็เหมือนกันนะคะติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็ซื้อประกันโควิด-19 ไว้แต่โชคดีที่ในช่วงนั้นเนี่ยผู้ติดเชื้อยังไม่มากเท่าไหร่เขาเองได้รับสินไหมทดแทนนะคะแต่ว่ากว่าจะทำเรื่องเพื่อขอชดเชยความเสียหายได้เนี่ยใช้ระยะเวลาหลายเดือนเหมือนกันนี่เราก็เห็นความเดือดร้อนของผู้บริโภคที่ซื้อประกันโควิด-19 ค่ะ
ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะก็จะนำมารายงานคุณผู้ฟังให้ทราบกันต่อไปค่ะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันอีกเรื่องนึงนะคะไปกันที่การทำงานของตำรวจสอบสวนกลางตำรวจบก.ปคบ.แล้วก็กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.กันบ้างค่ะเป็นข่าวที่น่าตกใจอีกแล้วจับหมอเถื่อนให้การรักษาในคลินิกถึง2คลินิกด้วยกันน่าตกใจไหมคะเวลาเราเจ็บป่วยไม่สบายถ้าไปโรงพยาบาลไม่ได้เราก็อาจจะไปใช้บริการที่คลินิกซึ่งมักจะเปิดตอนเย็นใช่ไหมคะเราก็มั่นใจว่าคลินิกนั้นเนี่ยต้องรักษาโดยหมอแน่นอนเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะเปิดได้อย่างไรใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่ายังมีหมอเถื่อนไปให้บริการตรวจรักษาที่คลินิกอยู่ค่ะเมื่อก่อนมีหมอกระเป๋าเนาะมีหมอที่ไม่ใช่หมอจริงๆแต่แอบไปฉีดยาตามบ้านหรือแอบไปฉีดเสริมความงามตามลานจอดรถก็มีแต่ล่าสุดนี้ค่ะก็น่าตกใจไม่น้อยเช่นเดียวกันเนื่องจากกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.นะคะร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสบส.ได้ร่วมกันทำงานไปตรวจสอบคลินิกถึง2แห่งเพราะว่ามีประชาชนแจ้งเบาะแสว่าคลินิก2แห่งนี้เปิดดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตและรักษาโดยแพทย์ซึ่งไม่มีใบประกอบวิชาชีพนั่นก็หมายความว่าไม่ใช่แพทย์ในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครและอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะจากการลงพื้นที่สืบสวนนะคะพบว่ามีการเปิดคลินิกโดยบุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์ทำการรักษาให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปจริงจนนำไปสู่การตรวจค้นจับกุมในครั้งนี้ค่ะไปตรวจค้นคลินิก2จุดจับกุมผู้ต้องหาได้2คนนะคะคนแรกชื่อนายรัฐภูมิขอสงวนนามสกุลนะคะมีความผิดฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตดำเนินกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะไปจับกุมนายกฤตสรันขอสงวนนามสกุลค่ะในความผิดฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาน่าตกใจไหมคะคนไม่ได้เป็นหมอแต่มาเปิดคลินิกมาทำการรักษาเสมือนตัวเองเป็นหมอคือไม่มีความรู้เป็นหมอไปรักษาคนไข้ได้อย่างไรและสำหรับผู้ที่ดำเนินการเปิดสถานพยาบาลนะคะอันนี้ก็มีความผิดในการปล่อยให้บุคคลที่ไม่ใช่แพทย์มาให้บริการรักษามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ฐานปล่อยปละละเลยให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทำการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจมีคำสั่งทางปกครองให้ปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราวหรืออาจถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตได้โดยหากพบการกระทำความผิดพนักงานสอบสวนจะมีการออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปอันนี้เป็นอันตรายกับคนไข้ผู้บริโภคมากเลยนะคุณผู้ฟังใครจะไปนึกว่าจะมีหมอเถื่อนมาให้การรักษาอันเนี้ยเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าการสืบสวนสอบสวนจะเป็นอย่างไรว่าคลินิกได้มีการตรวจสอบคนที่มาเป็นผู้ทำการรักษาไหมว่าใช่หมอจริงหรือไม่อันตรายจริงๆเลยซึ่งถ้าประชาชนนะคะที่ไปใช้บริการสถานพยาบาลที่ไหนแล้วสังเกตดูว่าเอ๊ะไม่มีเลขทะเบียนการขออนุญาตการประกอบกิจการหรือไม่มีใบประกอบโรคศิลปะของแพทย์ผู้ทำการรักษาติดให้เห็นอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นคลินิกเสริมความงามหรือคลินิกโดยทั่วไปอันนี้สามารถที่จะแจ้งเบาะแสร้องเรียนไปได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะแจ้งไปที่ Facebook ก็ได้เขาก็มี Facebook ของสบส.นะคะหรือแจ้งไปที่ Facebook ของตำรวจบก.ปคบ.ค่ะชื่อ Facebook ก็คือปคบ.เตือนภัยผู้บริโภคนะคะอีกเรื่องนึงค่ะไหนๆเราก็มาพูดถึงเรื่องสุขภาพกันแล้วนะคะมีข้อมูลจากเว็บไซต์ของอย.หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะเป็นข้อมูลความรู้จริงหรือไม่นะคะ
อันนี้น่าสนใจมากแล้วก็อยากจะนำมาเผยแพร่ต่อให้คุณผู้ฟังผู้บริโภคได้รับทราบกันว่าเวลาที่เราไปเจอการส่งต่อทาง LINE ก็ดีทาง Facebook ก็ดีเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพการกินสิ่งโน้นสิ่งนี้จะดีกับสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องชาสมุนไพรค่ะคุณผู้ฟังคนไทยกับสมุนไพรเนี่ยเหมือนเป็นของคู่กันแล้วสมุนไพรคนก็มักจะคิดว่ามีประโยชน์มากๆบางคนถึงขั้นคิดว่ากินเข้าไปเถอะไม่อันตรายหรอกเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปนะคะคุณผู้ฟังมีข้อมูลการแชร์สูตรสมุนไพรที่อวดอ้างสรรพคุณรักษาสารพัดโรคจนทำให้หลายคนหลงเชื่อแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดนำไปทำตามจนเกิดผลเสียต่อสุขภาพแล้วก็สูญเสียโอกาสในการรักษาโรคกับหมอค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานหัวใจความดันโลหิตสูงเหล่านี้นะคะแน่นอนทุกคนพอเจ็บป่วยนี่ก็อยากจะหายจากการเจ็บป่วยใช่ไหมคะแต่ว่าโรคเรื้อรังโดยเฉพาะความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจเนี่ยมันต้องอาศัยระยะเวลาแล้วก็การกินยารวมถึงไปพบคุณหมออย่างต่อเนื่องหลายคนพยายามค่ะหาอาหารหาสมุนไพรมากินเพื่อหวังว่าจะหายขาดแต่จริงๆแล้วโรคเรื้อรังเนี่ยส่วนมากจะไม่หายขาดนะคะยกเว้นผู้ที่ดูแลสุขภาพจริงจังเช่นผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงไปหาหมอเป็นประจำทานยาเป็นประจำออกกำลังกายและก็ไม่กินอะไรที่มันเสี่ยงกับความดันโลหิตสูงไม่ดื่มแอลกอฮอล์แบบนี้เป็นต้นนะคะเขาถึงจะรักษาความดันให้เป็นปกติได้แต่ว่าก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดไปนะคะคุณผู้ฟังทีนี้มาดูข้อมูลกันค่ะว่ามันมีการแชร์ข้อมูลอะไรบ้างที่อย.สรุปแล้วว่าไม่จริงอย่าไปเชื่ออย่าทำตามนะคะข้อมูลที่ว่าปอดสะอาดง่ายๆทำได้ด้วยชาสมุนไพรจริงหรือข้อมูลจากอย.บอกว่าไม่จริงเพราะการสูบบุหรี่นะคะทำให้เกิดการสะสมคราบน้ำมันดินในปอดซึ่งการดื่มชาสมุนไพรนั้นไม่สามารถที่จะกำจัดออกไปได้ค่ะดังนั้นการดูแลรักษาปอดที่ดีที่สุดก็คือการงดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีฝุ่นหรือควันแต่หากต้องการอยู่ในพื้นที่ที่มีมลภาวะทางอากาศสูงก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าใครสูบบุหรี่ถึงแม้จะดื่มชาสมุนไพรมันก็ไม่สามารถช่วยทำความสะอาดปอดได้เพราะว่าการสูบบุหรี่ทำให้เกิดการสะสมคราบน้ำมันดินในปอดดื่มสมุนไพรอะไรก็ไม่ช่วยทำความสะอาดปอดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สูบบุหรี่แต่อยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นควันโดยเฉพาะ PM 2.5 เนี่ยคุณก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะหน้ากาก N95 ที่สามารถป้องกันการสูดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้นะคะข้อมูลต่อมาค่ะดื่มชาสมุนไพรสามารถรักษาโรคสะเก็ดเงินได้จริงหรืออย.ตอบว่าไม่จริงค่ะเนื่องจากชาสมุนไพรจัดเป็นอาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่280พุทธศักราช2547เรื่องชาสมุนไพรและอนุญาตให้นำพืชสมุนไพรมาผ่านกรรมวิธีอย่างง่ายเฉพาะการทำแห้งและลดขนาดให้เล็กลงด้วยการตัดสับหรือบดเท่านั้นเพื่อจุดมุ่งหมายในการบริโภคอย่างเช่นต้มหรือชงกับน้ำเท่านั้นดังนั้นการดื่มชาสมุนไพรจึงไม่สามารถรักษาโรคสะเก็ดเงินได้เพราะชาคืออาหารไม่ใช่ยาไม่สามารถป้องกันบำบัดบรรเทาหรือรักษาโรคใดๆได้ข้อมูลต่อมานะคะเกี่ยวกับชาก็คือมีการแชร์ต่อกันมาว่าชาตะไคร้ใบเตยสามารถรักษาโรคเกาต์ได้จริงหรืออย.ตอบว่าไม่จริงค่ะเพราะโรคเกาต์มีสาเหตุมาจากการมีกรดยูริกในเลือดสูงร่วมกับการมีผลึกของกรดยูริกในข้อหรือเนื้อเยื่อรอบข้อทำให้ข้อหรือเนื้อเยื่อรอบข้อนั้นเนี่ยเกิดอาการอักเสบเฉียบพลันในขณะที่ตะไคร้มีสรรพคุณช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดส่วนใบเตยนั้นมีสรรพคุณแก้กระหายน้ำจะเห็นได้ว่าตะไคร้และก็ใบเตยไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคเกาต์ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเป็นโรคเกาต์จึงควรปรึกษาหมอหรือเภสัชกรเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องและเหมาะสมดีกว่าจะมาเชื่อข่าวที่แชร์หลอกลวงแบบนี้ค่ะก่อนที่จะกินสมุนไพรอะไรเราต้องรู้ให้แน่ชัดนะคะว่าสมุนไพรนั้นเนี่ยมีฤทธิ์หรือสรรพคุณอย่างไร
ไปถามแพทย์พื้นบ้านก็ได้ไปถามแพทย์ทางเลือกก็ได้บุคคลเหล่านี้เขาเรียนมาทางด้านสมุนไพรข้อมูลต่อมาที่มีการแชร์กันบอกว่าดื่มชาใบมะกรูดลดความดันโลหิตสูงได้จริงหรืออย.ตอบว่าไม่จริงเพราะยังไม่พบรายงานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์การลดความดันโลหิตของมะกรูดในสัตว์ทดลองหรือในคนโดยตรงนะคะอันนี้มีแหล่งอ้างอิงหรือ reference จากสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเมื่อ8เมษายน2559นะคะดังนั้นผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจึงต้องปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องและอย่ามัวเสียเวลากับสูตรลดความดันโลหิตสูงต่างๆเลยค่ะอันนี้เป็นข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์ oyor.com หรือ oryor.com นะคะจะเห็นได้ว่าชาสมุนไพรไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆค่ะเพราะชาจัดเป็นอาหารไม่ใช่ยาไม่สามารถป้องกันบำบัดบรรเทาหรือรักษาโรคใดๆได้อย่าหลงเชื่อข่าวแชร์ข่าวลวงเหล่านี้ทางที่ดีก็คือได้รับข้อมูลอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อตรวจสอบก่อนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะต้องไปหาหมอไปปรึกษาแพทย์ไปถามพยาบาลก็ได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะแต่จะให้ดีก็คือถ้ามีบุคคลที่เราเชื่อถือได้ถ้าข้อมูลสุขภาพเราก็ต้องเชื่อหมอถูกไหมฮะหรือถ้าเป็นสมุนไพรก็ต้องหมอพื้นบ้านการแพทย์ทางเลือกเพื่อจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องไม่เสียโอกาสนะคะบางคนไปหลงเชื่ออย่าเพิ่งแชร์ต่ออย่าเพิ่งส่งต่อเลยนะคุณผู้ฟังคือถ้าจะดื่มชาต่างๆคือมันก็เป็นชาสมุนไพรอะเนาะอย่างตะไคร้ใบเตยเนี่ยเอามาทำชาแล้วก็มันก็หอมแต่ว่าเราดื่มในปริมาณเช่นวันละแก้ว2แก้วไม่มีอันตรายกับสุขภาพแต่สมุนไพรเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้รับจากอาหารอยู่แล้วถูกไหมคะอาหารไทยเนี่ยมักจะมีหลักๆนะคะที่เราจะปรุงกันน้ำพริกเบสิกเลยก็คือมีพริกใช่ไหมมีกระเทียมมีหอมแดงมีตะไคร้มีข่ามีกระชายซึ่งเหล่านี้มันเป็นสมุนไพรที่เราได้รับจากอาหารอยู่แล้วใบเตยนี่ก็เอามาต้มข้าวต้มใช่ไหมคะหรือเอามาตุ๋นเนื้อก็ต้องใส่ใบเตยเราก็ได้รับจากอาหารอยู่แล้วถ้าใครชอบสมุนไพรเหล่านี้ชงชาก็ดื่มเหมือนเป็นเครื่องดื่มทั่วไปเหมือนเรากินชาจีนจากใบชาเหมือนเรากินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยกินแก้ว2แก้วไม่มีผลกระทบเพราะมันคืออาหารก็คือจะช่วยบำรุงสุขภาพในฐานะที่เป็นอาหารแต่ถ้าใครจะหวังในการรักษาอย่าเชื่อเลยค่ะคุณผู้ฟังให้ไปปรึกษาหมออันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องของสุขภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพกันแล้วก็มีคำเตือนอีกเรื่องนึงเหมือนกันเกี่ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางออนไลน์ที่ระบุสรรพคุณโอ้อวดเกินจริงคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอีกแล้วค่ะเตือนนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาขายทางสื่อออนไลน์ระบุว่าเป็นยี่ห้อคือสะกดเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้ค่ะ CHEMRICH แล้วก็คำว่า Borax BORAX นะคะแล้วมีการโฆษณาบอกว่า CDS ดีจริงๆพี่อาการดีขึ้นมากๆภายใน5วันแฟนพี่งงมากๆทำไมตื่นนอนตอนเช้าไม่ไอไม่จามนอนหลับลึกหลับสนิทไม่ตื่นนอนกลางดึกพี่เป็นภูมิแพ้เบาหวานความดันอย่ารอช้านะคะเอาน้ำอมฤตไปดื่มเลยนะคะอันนี้โฆษณาผลิตภัณฑ์คือสะกดเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้ค่ะ CHEMRICH แล้วก็คำว่า Borax BORAX นะคะซึ่งทางอย.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคไม่พบการขออนุญาตผลิตภัณฑ์และโฆษณากับอย.จึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อไปซื้อผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้มาใช้นะคะมีข้อแนะนำเพิ่มเติมว่าควรจะให้ความสำคัญในการตรวจสอบข้อมูลก่อนจะซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆมาใช้ว่าได้รับอนุญาตจากอย.หรือไม่โดยไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ fda.moph.go.th หรือเว็บไซต์ของอย.นั่นเองนะคะหรือตรวจสอบผ่าน LINE ค่ะสามารถที่จะเพิ่มเพื่อนทาง LINE @นะคะ @fdaไทย fda เป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะคะ @fda คำว่าไทยตัวทีตัวใหญ่ค่ะ
อันนี้ก็เพิ่มเพื่อนกับอย.ได้เลยเพื่อส่งข้อมูลหรือว่าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการทราบว่าได้ขออนุญาตกับอย.ไหมมีความปลอดภัยไหมนะคะหรือ Facebook ของอย.ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามันเกินจริงไปไหมอย่างเช่นเนี่ยค่ะที่เขาบอกว่าโหเป็นภูมิแพ้อยู่เป็นความดันเบาหวานอยู่มันทำให้ดีขึ้นนะตื่นนอนไม่ไอไม่จามนอนหลับลึกหลับสบายคือการที่เราจะหลับลึกหลับสบายได้เนี่ยมันก็ต้องมีระยะเวลาในนอนหลับที่ดีใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นภูมิแพ้เนี่ยถ้าเกิดทำบ้านให้สะอาดทำที่นอนให้สะอาดนะคะแล้วก็ไม่อยู่ที่มีฝุ่นควันเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ไอไม่จามอยู่แล้วซึ่งการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านี้บางทีเจ้าหน้าที่ของอย.เขาก็มีน้อยอะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปเจอโฆษณาผลิตภัณฑ์ดูซิว่ามันน่าเชื่อถือไหมเนี่ยต้องการแจ้งให้อย.ตรวจสอบก็อย่าลืมค่ะ Facebook ของอย. LINE @FDA ไทยหรือว่าโทรสายด่วน1556ก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศก็ได้นะคะคือผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็แบบพยายามที่จะทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอ่ะเนาะที่เขาคิดว่าจะขายได้เพื่อเอาเงินจากผู้บริโภคให้มากที่สุดแต่เราก็ต้องคอยกลั่นกรองก่อนจะซื้ออะไรมาใช้นอกจากเสียเงินแล้วก็ต้องไม่กระทบกับสุขภาพนะคุณผู้ฟังใช่ไหมคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับคือไม่ต้องไปหาผลิตภัณฑ์อะไรมากินเพื่อนอนหลับหรือไปพึ่งยานอนหลับลองใช้วิธีเหล่านี้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังเป็นข้อมูลจากสถาบันโรคทรวงอกค่ะ10สุขอนามัยที่ดีในการนอนหลับนะคะเขาบอกว่า1ควรเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวันและนอนหลับให้พอ2ไม่แนะนำให้นอนงีบกลางวันนานเกินกว่า30นาทีและไม่งีบหลับหลังบ่าย 3:00 น. 3. หลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมคาเฟอีนอย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนนอนนะคะ 4. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่อย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนนอน 5. ควรผ่อนคลายเพื่อลดความวิตกกังวลก่อนเข้านอน 6. ก็คือควรออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่หลีกเลี่ยงช่วงเวลาก่อนนอนอย่างน้อย2ชั่วโมงอย่างเช่นถ้าใครไปออกกำลังกายช่วง 6:00 น.ใช่ไหมคะก็ต้องโน่นแหละกว่าจะนอนได้ก็คือต้องหลัง2ทุ่มคืออันนี้อาจจะเป็นการที่ว่าให้ร่างกายมันได้คลายตัวไม่ตื่นตัวเหมือนช่วงที่เราออกกำลังกายใช่ไหมคะ 7. ก็คือรับแสงแดดให้เพียงพอในตอนเช้าอย่างน้อย30นาทีทุกวันหลีกเลี่ยงแสงสว่างตอนกลางคืน 8. ค่ะควรใช้เตียงนอนเพื่อการนอนเท่านั้นบางคนใช้เตียงนอนทำอย่างอื่นเนาะเช่นทำงานใช่ไหมคะเอาโน้ตบุ๊กไปนั่งทำงานบนเตียงนอนแล้วจะนอนหลับได้อย่างไรเนาะ 9 ก็คือห้องนอนและเตียงควรจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมเย็นสบายระบายอากาศดีไม่ควรมีแสงเล็ดลอดเข้ามาและไม่ควรมีเสียงดังและ10หากนอนหลับภายใน30นาทีและ10ค่ะถ้าหากนอนไม่หลับภายใน30นาทีควรจะลุกจากที่นอนไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายอื่นๆและเมื่อรู้สึกง่วงจัดค่อยกลับมานอนใหม่อีกครั้งลองปฏิบัติตามวิธีนี้ดูก่อนนะคะแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะจะลดความเครียดได้ยังไงเพราะความเครียดแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ปล่อยให้มันผ่านไปแต่บางคนก็เก็บมาคิดอันนี้อยู่ที่วิธีคิดจริงๆนะคะเอาเป็นว่าลองทำตามวิธีนี้ก่อนเป็นคำแนะนำเป็นข้อมูลจากสถาบันโรคทรวงอกค่ะถ้านอนไม่หลับจริงๆอาจจะต้องไปปรึกษาหมอหมอเขาก็จะแนะนำหรือมีวิธีการรักษานี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะเรายังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อเราไปฟังกันค่ะว่าถ้าเกิดมีความเครียดจากการสูญเสียหรือว่าตกใจแบบคาดไม่ถึงเนี่ยมันทำให้เสียชีวิตหรือตายได้อย่างไรค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพย์ไพพงศ์ค่ะวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องความเครียดความเครียดเนี่ยเราก็รู้ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดความเครียดจากการสูญเสียหรือตกใจแบบปัจจุบันทันด่วนจะทำให้เราตายได้จริงหรือนะคะมันมีงานวิจัยอะไรบ้างต้องไปถามอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะเวลาเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่นอกหักผิดหวังรุนแรงหรือได้ข่าวคนในครอบครัวเสียชีวิตกระทันหันแบบนี้เรามักจะตกใจแล้วเกิดความเครียดใช่ไหมคะแต่ทีนี้เห็นบอกว่าถ้าร่างกายของเราเกิดความตึงเครียดมันจะมีฮอร์โมนบางอย่างที่หลั่งออกมาแล้วมันจะทำให้ถึงตายได้หรือคะอาจารย์ต้องเป็นรุนแรงนะปกติเนี่ยเวลาเรามีความรู้สึกทางอารมณ์ที่หวั่นไหวเนี่ยฮอร์โมนออกมาอยู่แล้วเวลาเราตกใจไฟไหม้อย่างเงี้ยเราจะขนของหนีอย่างรวดเร็วแล้วก็จะยกตุ่มดังนะฮอร์โมนพวกนี้จะเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับการใช้พลังงานถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่บางครั้งเนี่ยถ้ามีมากเกินไปมันมีผลเกี่ยวกับการทำให้หลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจเนี่ยทำงานผิดปกติจนตีบจนกระทั่งคนนั้นน่ะหัวใจเนี่ยทำงานไม่ไหวก็ตายไปค่ะนะหมายความว่าพอเกิดอาการตกใจเครียดกระทันหันฮอร์โมนหลั่งมากเกินไปจนกระทั่งมีผลกระทบต่อหลอดเลือดก็เลยทำให้หลอดเลือดทำงานผิดปกติก็เลยมีผลต่อหัวใจช็อกได้ใช่ไหมคะอาจารย์ประมาณนั้นนะฮะคือฝรั่งเนี่ยเขาใช้คำว่า broken heart syndrome คือก็ไปเรียนแบบของคนที่อกหักคนบางคนอกหักเนี่ยตายเลยนะคือคงเป็นอาการอย่างเงี้ยคือเสียใจมากเสียใจมากเนี่ยเวลาร่างกายมันผิดปกติเนี่ยมันเตรียมพร้อมมากเกินไปเนี่ยมันเกิดผลร้ายถึงหัวใจแต่จริงๆถ้าเป็นภาษาทางการแพทย์เขามักจะใช้เนี่ยเขาใช้คำว่าทาโกสบกคาร์ดิโอไมโอพาร์ตี้คาร์ดิโอไมโอพาร์ตี้ก็คือคาร์ดิโอที่หัวใจไมโอพาร์ตี้ก็เกี่ยวกับกล้ามเนื้อทำงานผิดปกติแต่ว่าคำแรกนั้นเหมือนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะอาจารย์ครับคือโรคอาการโรคกระทัดซินโดรมหรือหัวใจตายเพราะหัวใจมันทนไม่ไหวเนี่ยคนที่ศึกษามากที่สุดคือคนญี่ปุ่นการแพทย์ทางญี่ปุ่นเขาศึกษาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยตั้งคำนี้ขึ้นมาคำว่าทาโกซูโบะเนี่ยทาโกแปลว่าปลาหมึกส่วนซูโบะเนี่ยแปลว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้จับปลาเป็นหม้อจับปลาหมึกที่มันไปเกี่ยวกับหม้อจับปลาหมึกก็เพราะว่าเขาบอกหัวใจเนี่ยเวลามีอาการผิดปกติเนี่ยตรงหัวใจห้องหนึ่งเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆหม้อที่เขาเอาปลาหมึกใส่เข้าไปเวลาเขาจับหัวใจก็เหมือนกำปั้นเรานี่แหละอันนึงเห็นอยู่นะฮะมีลักษณะข้างบนก็จะมี2ห้องข้างล่างมี2ห้องแต่ว่าแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีลักษณะแบ่งกันไปอันนี้ปัญหาคืออย่างที่เราบอกว่าเวลาหัวใจผิดปกติเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกับหม้อจับปลาหมึกใหญ่ผิดปกติแล้วก็ไม่มีเลือดไปเลี้ยงก็เลยมีปัญหาเลยนะค่ะซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนมากกว่าคือฮอร์โมนเนี่ยจะคุมการทำงานของอวัยวะของเราฮอร์โมนเนี่ยเป็นสารชีวเคมีที่หลั่งจากจุดหนึ่งแล้วก็ส่งไปตามกระแสเลือดไปบังคับให้อีกอวัยวะหนึ่งทำงานอย่างที่เราต้องการเช่นบางครั้งเนี่ยเราใช้ฮอร์โมนที่หลั่งมาจากสมองมาควบคุมอวัยวะอื่นนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติประเด็นคือเวลาเราเกิดความตกใจหรือดีใจเกินไปคือมันไม่ปกตินะหัวใจมันจะเริ่มมีปัญหาแล้วล่ะเนื่องจากว่ามีฮอร์โมนกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าแคทิโคลามีนเป็นฮอร์โมนที่ประกอบด้วยโดปามีนอะดรีนาลีนนอร์เอพิเนฟรินพวกนี้เป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับการที่จะควบคุมการใช้พลังงานของเซลล์ต่างๆของหลายอวัยวะเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายมีพลังที่บอกไปแล้วว่าบางครั้งเนี่ยตกใจมากๆเราสามารถยกตุ่มได้ค่ะเวลามีไฟไหม้อย่างเงี้ยนะก็เกิดจากฮอร์โมนกลุ่มนี้เวลาเราเกิดความเครียดหรือตกใจอย่างเฉียบพลันเนี่ยหรือดีใจก็ได้ดีใจนี่ร่างกายมันก็เหมือนกับพีคขึ้นไปนะว่าคือระบบการรับรู้ของเราเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วปกติเนี่ยค่ะฮอร์โมนมันจะออกมาฮอร์โมนออกมาแล้วคราวนี้ถ้าเราเตรียมตัวไม่เป็นก็จะมีปัญหาได้แต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีสติหน่อยยิ่งคนที่เคยฝึกทางด้านอะไรวิปัสสนากรรมฐานได้นะเขาจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาจะรู้เลยว่าควรจะทำยังไงกับร่างกายเราเช่นหายใจลึกๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราเคยพูดเรื่องการหายใจลึกๆเนี่ยว่ามันจะทำให้เราสามารถจะหลุดพ้นจากปัญหาของอะไรที่ไปอย่างรุนแรงรุนเร็วเนี่ยนะขับรถเนี่ยหายใจให้ลึกๆหายใจให้ดีๆมีสติอาจารย์คะพอจะยกตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนเวลาตกใจหรือเวลาเกิดความเครียดจนทำให้มีผลกระทบกับร่างกายได้ไหมคะคือไม่มีบทความหนึ่ง
สมาคมอเมริกันฮาร์ทแอสโซเชชันคือสมาคมใหญ่ในด้านเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยมีบทความเรื่อง Broken Heart Syndrome on the Rise Increasingly Among Women กลุ่มอาการหัวใจสลายที่เพิ่มมากขึ้นในหมู่ผู้หญิงตีพิมพ์เมื่อเดือนตุลาคม2021เขาบอกว่าอาการของหัวใจสลายหรือทาโกซูบุคาร์ดิโอไมโอพาธีเนี่ยนะเขาบอกว่าโดยประมาณแล้ว 90% ของผู้ป่วยเป็นผู้หญิงแล้วก็ 80% เป็นผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนโดยช่วงอายุที่พบบ่อยคือ58ปีถึง77ปีแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนที่อายุถึงจุดหนึ่งเนี่ยหัวใจมันอาจจะแข็งแรงน้อยกว่านะเพราะว่าใช้มาตั้งนานใช่ไหมแล้วพอมีอาการแบบทำให้ฮอร์โมนออกมาเยอะเส้นเลือดบีบตัวแรงขึ้นเนี่ยก็เลยเกิดปัญหาค่ะอันนี้เสริมด้วยบทความอีกบทหลายบทความนะแต่มีบทความหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Public Health ปี2013เนี่ยตัวบทความแปลว่าความสัมพันธ์ระยะสั้นและระยะยาวของสภาวะการเป็นม่ายและการตายในสหรัฐอเมริกาในบทความเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ระยะสั้นและระยะยาวระหว่างความเป็นม่ายกับการเสียชีวิตของคู่สมรสยังไงคะอาจารย์เขาติดตามอาสาสมัคร 12,000 กว่าคนเนี่ยนะที่มีอายุมากกว่า50ปีแล้วเป็นคู่สมรสที่มั่นคงหมายความว่าแต่งงานกันมานานและไม่มีแนวโน้มว่าจะหย่าปรากฏว่าผู้ร่วมเข้าการศึกษาเพศชายเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตเกือบ2เท่าในช่วง3เดือนหลังจากที่คู่ของเขาเสียชีวิตหรือว่าภรรยาตายไปแล้วเนี่ยภายใน3เดือนเนี่ยก็จะไปน้ำทนไม่ไหวก็มีบทความหนึ่งตีพิมพ์ในวารสาร The New England Journal of Medicine ปี2008เป็นบทความที่แปลง่ายๆว่าอาการโรคหัวใจและหลอดเลือดในช่วงฟุตบอลโลกคือก่อนที่เขาจะมีฟุตบอลโลกที่เยอรมันปี2006เนี่ยเขาจะมีการวางแผนทำวิจัยในคนที่มีอาการว่าจะเป็นโรคนี้แหละคือคล้ายๆกับว่าคงมีคนไข้ที่ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาดูคนไข้ประมาณ 4,000 คนแต่ว่าเขาดูตั้งแต่ปี2003และกับปี2005ว่าคนพวกเนี้ยมีอาการยังไงบ้างที่จะเป็นโรคแล้วเขาจะเทียบกับเมื่อปี2006ซึ่งมีการแข่งขันพวกแฟนฟุตบอลพวกเนี้ยผลปรากฏว่าช่วงที่แข่งขันฟุตบอลเนี่ยอุบัติการณ์ของภาวะหัวใจล้มเหลวเพิ่มขึ้นนะสำหรับผู้ชายเนี่ย 2.66 เท่านะของคนปกติไปเป็น 3.26 เท่านึกออกไหมว่าคนที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคหัวใจเนี่ยจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติอยู่แล้ว 2.66 เท่าพอดูฟุตบอลเข้าไปเนี่ยกลายเป็น 3.26 เท่าคือสูงไปเป็นเท่าตัวส่วนผู้หญิงก็มีเหมือนกันแต่ผู้หญิงก็เป็นน้อยกว่าเขาก็เลยไม่ได้เปิดเผยตัวเลขเท่าไหร่อันนี้เป็นการแสดงให้เห็นชัดๆว่าเวลาเราคุมสติไม่อยู่เนี่ยเวลามีอะไรที่เข้ามากระทบเราเนี่ยฮอร์โมนเนี่ยมันไหลเข้ามาเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าร่างกายเนี่ยพยายามปรับตัวการปรับตัวของร่างกายนี่คือเตรียมพร้อมให้ร่างกายนี่สู้ที่จะเกิดอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมีฮอร์โมนออกมาซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาได้ที่สำคัญคือผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเฉพาะเวลาสามีเสียชีวิตหรือว่าญาติเสียชีวิตแม้กระทั่งหมาตัวหนึ่งตายไปเนี่ยก็มีปัญหาได้นะฮะเขามีเคสหนึ่งเป็นเคสรีพอร์ตในทางด้านการแพทย์ในบางครั้งเนี่ยบทความของเขาเป็นเคสรีพอร์ตแค่เป็นการเจ็บป่วยรายเดียวแต่ว่าเขาเอามาอธิบายว่าเป็นอะไรก็ได้เป็นเคสรีพอร์ตที่เขาตีพิมพ์ในวารสาร The New England Journal of Medicine เนี่ยปี2017คือบทความเนี่ยเขาอธิบายถึงการช่วยชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ61ปีที่มีภาวะหัวใจสลายเนื่องจากการสูญเสียหมาสุดที่รักไปค่ะคือเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงที่เขาไม่มีครอบครัวเนี่ยเขาก็เลี้ยงสุนัขเนี่ยเลี้ยงหมาเนี่ยเป็นเพื่อนใช่ไหมนี่หมานี่มันตายเลยว่ามนุษย์อ่ะ10กว่าปีก็ตายแล้วนะพอตายไปแล้วเนี่ยเขาก็หัวใจสลายแล้วแต่ว่าบทความกล่าวว่าหลังจากที่ช่วยชีวิตสำเร็จแล้วเนี่ยนะก็ได้ติดตามอาการผู้ป่วยไปอีก1ปีเนี่ยปรากฏว่าไม่มีปัญหาอะไรแสดงว่ามันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าช่วยได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่โรคเรื้อรังอ่ะมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงนั้นคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเสียใจไปแล้วสามารถปรับใจได้เนี่ยก็หายได้แต่ถ้าปรับใจไม่ได้นี่ก็ตายได้นะตายต่อเลย คือมันถึงเวลาหนึ่งก็จะต้องตายมันเหมือนกับอ่อนเปรี้ยเพราะฉะนั้นจากการวิจัยเรื่องของฮอร์โมนที่ออกมาผิดปกติจนทำให้ส่งผลต่อหัวใจแล้วก็อาจจะทำให้เสียชีวิตแบบนี้จะมีคำเตือนหรือข้อแนะนำอะไรไหมคะในการทำใจนะคะอาจารย์คือต้องฝึกนะผมว่าเราขาดการฝึกเด็กผมไม่เคยถูกฝึกมานะว่ามีความผิดหวังหรือมีความตกใจเสียใจเนี่ยแล้วควรจะทำไงแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยอย่างก่อนที่แม่ผมจะเสียนะ
แต่ผมรู้อยู่แล้วว่าแม่ผมจะต้องไปแหละนะฮะผมก็ฝึกแล้วว่าเออแม่จะต้องไปถึงวันนึงก็ต้องไปเพราะมนุษย์ต้องไปใช่ไหมเราก็ต้องตายดังนั้นเนี่ยพอถึงเวลาที่เป็นจริงๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติอ่ะคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการสูญเสียไปเนี่ยเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะอะไรก็ตามไม่มีอะไรถาวรซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่ามีการสอนเด็กไหมในปัจจุบันสอนให้เขาเข้าใจเพราะว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้มีคนที่ฆ่าตัวตายเยอะนะแล้วก็มีคนที่ป่วยเนื่องจากการสูญเสียเนี่ยเยอะพอสมควรเลยแหละแล้วมันชัดเจนอ่ะเป็นข่าวอยู่ได้เกือบทุกวันดังนั้นเนี่ยเรื่องเนี่ยถ้าเราจะปรับปรุงอะไรปรับปรุงการศึกษาให้ดีขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสอนเรื่องการเอาตัวรอดเช่นเรื่องการทำใจให้ได้ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องที่สุดแล้วเนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นก็ต้องพยายามรับให้ได้ว่าเราจะต้องอยู่ถ้าเราจะอยู่ต่อค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อนั่นคือคิดก่อนเชื่อนะคะซึ่งดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยเนี่ยจะนำงานวิจัยที่มีอยู่ทั่วโลกจากฐานข้อมูลเนี่ยนะคะมาอธิบายสนับสนุนด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่ายๆซึ่งงานวิจัยบางอย่างเนี่ยวิจัยเมื่อหลายปีที่แล้วพอมีงานวิจัยใหม่ๆขึ้นมาข้อมูลที่ตรวจสอบได้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงประโยชน์ของงานวิจัยก็คือทำให้มนุษย์เราเนี่ยได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงมากขึ้นไม่ใช่คิดไปเองมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังติดตามกันได้คิดก่อนเชื่อในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชันThai PBS Podcast, Spotify, Google Podcast, Podbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น